ไม่มีค่ะไม่มาไม่มาค่ะขอได้อวยพรเลยไหมครับแบบเรื่องแรกยังก็มันยังอ๋อยังค่ะมันยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้สายพรุ่งนี้ออกเขาตื่นเต้นหรือยังไงบอกกับเรายังไงไม่รู้ต้องไปถามเขาไม่รู้ค่ะจากทีเซอร์ออกมาพี่มีแซวๆบ้างไหมชอบเห็นเขาบอกว่าชอบเห็นเขาบอกว่าชอบเขาก็ต้องบอกว่าชอบสิคะบอกอย่างอื่นก็ไม่ได้นะไม่ได้ชวนค่ะไม่รู้นั่นเมสเซจจะมีอยู่แล้วเมสเซจจะมีอยู่แล้วค่ะก็เหมือนเขาอยู่บาหลีมั้งคะใช่ใช่ยังไม่ได้คุยกันไปดูหนังของเราไหมไม่มีค่ะถ้าเขาดูเขาก็ต้องไปดูเองสิใช่พิเศษยังไงหรอคะหนูว่ามันพิเศษตรงที่สำหรับตัวหนูเองอะค่ะรู้สึกว่าเคมีมันลงตัวค่ะแบบกับพี่ซันนี่คือหนูรู้สึกว่าเขาเป็นพี่ชายหนูจริงๆแล้วกับพี่คุณกับเรา3คนรวมกันแล้วมันเป็นอะไรที่วิเศษดีค่ะก็หวังว่าคนดูเราจะรู้สึกตรงนั้นด้วยใช่ค่ะอ๋อก็คือเป็นเมืองคิตะเกียวชูค่ะเป็นแบบว่าเมืองน่ารักใช่ค่ะก็เป็นต้องไปดูในหนังค่ะซึ่งหนูว่าทุกคนดูแล้วจะแบบว่าโอ้มันน่ารักจังที่ละครบ้างค่ะจอแล้วเนาะละครใช่ค่ะก็วันที่14ตื่นเต้นโอ้โหเป็นงานที่ระหว่างที่ถ่ายทำเรากดดันมากเพราะว่ามีทั้งพี่แอลมีทั้งพี่แอนค่ะแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังแล้วเป็นบทละครอันนึงที่หนูรู้สึกว่าหนูใส่แบบ1,000,000%มากๆก็ตื่นเต้นค่ะว่ามันจะออนแอร์แล้วพี่แอนไม่แบบไม่ใบ้ให้เลยค่ะว่าสรุปตัดออกมาเป็นยังไงเพราะพี่แอนบอกก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วว่ามันจะเป็นยังไงค่ะตื่นเต้นมากไม่ได้ดูเลยค่ะไม่ดูเลยหนูยังแบบหนูคือดูคาดเดาไม่ได้แล้วยิ่งพี่แอนเป็นคนที่แบบฉลาดมากๆอะค่ะมันต้องมีอะไรแน่เลยใช่แต่เรื่องเรตติ้งไม่กดดันค่ะก็แล้วแต่ว่าคนจะเปิดดูหรือเปล่าแต่ว่าแค่กดดันว่าคนดูจะชอบไหมแค่นั้นค่ะก็ดีสำหรับหนูค่ะก็จริงๆมันคือละครมันคือฟอร์มใหญ่ค่ะละครเรื่องนี้ฟอร์มใหญ่จริงๆค่ะไปถ่ายต่างประเทศมีบู๊เยอะพอสมควรก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ช่องโปรโมทเยอะค่ะเพราะมันเป็นฟอร์มใหญ่ร่วมงานครั้งนี้กับพี่ณเดชน์อีกครั้งนึงมันพิเศษกว่าเรื่องก่อนๆอ่ะหมายว่าเรื่องนี้มันโตค่ะแบบเหมือนทั้งคู่ผ่านอะไรมาในชีวิตเยอะก็เหมือนเรามาเจอกันในเรื่องนี้เราเจอพี่แบร์ในอีกลุคนึงในอีกอารมณ์นึงเขาไม่ใช่คนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวคนดูแบบเบื่อใช่ไหมครับแบบคู่จิ้นกับเราหลายเรื่องหนูหวังว่าไม่ค่ะแต่หนูเชื่อว่าไม่ค่ะเพราะมันบทมันต่างมาก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 แล้วอย่างอลิสให้อะไรกับยาย่าหรือเปล่าหนูว่าให้ความโตค่ะเหมือนแบบความเป็นตัวละครตัวนี้มันยิ่งใหญ่มากเขาเป็นเจ้าหญิงเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ต้องแบบที่ต้องควบคุมทั้งประเทศผู้ชายทุกคนอยู่ในใต้กำมือของเขาอะค่ะมันเลยทำให้เรารู้จักพลังที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่เราได้จากตัวละครพี่เห็นความจริงบ้างไหมคะสำหรับโอ้ยมีอยู่แล้วค่ะพี่แอนกับพี่แอลใจดีค่ะ ไม่ดราม่าเยอะเกินไปเนาะไม่ค่ะมันเป็นจริงๆมันคือโรแมนซ์ใช่ค่ะจะทำให้เรางานต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็จะไปฉายที่ต่างประเทศด้วยคิดว่ากระแสเราจะได้จีนอ๋อก็หวังว่านะคะก็ดีใจอยู่แล้วค่ะถ้าได้ไปอีกมันคืออีกแพลตฟอร์มนึงนะเนาะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะไปครับที่เรามีอยู่แล้วไหมหนูว่าน่าจะได้ในระดับนึงแล้วมั้งค่ะเพราะว่าเหมือนคนอาจจะยังไม่รู้จักหนูตอนนี้แต่ว่าถ้ามันไปออนแอร์ก็ต้องมีคนเห็นบ้างแหละค่ะเดี๋ยวตอนนี้มีฐานแฟนคลับที่จีนมากแค่ไหนมีในระดับนึงอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นแต่เราก็หวังว่าที่จะได้มีแฟนคลับอุ้ยยิ่งมีคนมารักมากขึ้นเรายินดีอยู่แล้วค่ะไปต่างประเทศหรือกับลิขิตรักเหรอคะอันนี้เหรอน้องพี่ที่รักลิขิตรักโปรโมททีมเหมือนคุยกันแต่ว่ายังไม่แน่ใจค่ะความเป็นไปได้ว่าจะประมาณเท่าไหร่คิดว่าจะได้ไปไม่รู้อ่ะ
ยากไปค่ะอยากไปค่ะแต่ก็ยินดีเลยนะอยากไปภาษาจีนเพิ่มยินดีเนาะอุ้ยพยายามค่ะจะพยายามแต่เราไม่เคยไปแบบว่ามีตติ้งหรือไม่เคยไม่เคยไม่เคยก็อยากเราเห็นคนอื่นเขาแล้วเป็นยังไงบ้างที่แบบหลายๆคนที่แบบดูยิ่งใหญ่ดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะแก้ไขดูด้วย